หุ้นถูกหรือหุ้นแพงไม่ได้ดูกันที่เงินบาทที่คุณจ่ายไปแต่เราต้องดูในแง่ของอัตราส่วนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการทำกำไร ROE หรือแม้กระทั่ง PE ที่เราคุ้นเคยกันค่ะหุ้น100บาทอาจจะถูกก็ได้ในความหมายนะคะสิ่งที่เราดูกันก็คือเรื่องของผลประกอบการก็คือเรื่องของกำไรนั่นเองนะคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีการทำกำไรต่อหุ้นที่เรียกกันว่า EPS เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อได้กำไรต่อหุ้นมาแล้วเนี่ยมาเทียบเคียงกับราคาหุ้นนั่นก็คืออัตราส่วนที่เราใช้ประเมินมูลค่าหุ้นอย่างง่ายๆนั่นก็คือ PE ratio หุ้นที่มีราคาถูกเนี่ย PE ควรจะต่ำแล้วก็หุ้นที่มีราคาแพงหรือว่ามูลค่าที่มันแพงคือมี PE ที่สูงสิ่งที่เราจะต้องดูกันก็คือเรื่องของการเติบโตของกำไรว่าบริษัทนั้นเองเนี่ยมีการเติบโตของกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือเปล่าถ้านะคะบริษัทนั้นเองเนี่ยมีการเติบโตของกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดบริษัทเหล่านี้เองเนี่ยมีโอกาสนะคะในการซื้อขายหุ้นในอัตราส่วนทางด้านการเงินที่เรียกว่า PE เนี่ยอยู่ในโซนที่สูงส่วนบริษัทไหนที่การเติบโตของกำไรเองดูจะด้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบริษัทนั้นเองเนี่ยก็ควรจะต้องซื้อขายใน PE ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือว่าอยู่ในโซนที่ถูกนั่นเองอัตราส่วนอันสุดท้ายนะคะที่เราใช้ดูกันก็คือเรื่องของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือว่าถ้าศัพท์ทางด้านการเงินเองก็คือ return on equity นะคะหรือว่า ROE บริษัทไหนก็แล้วแต่ที่ทำกำไรหรือว่าทำผลตอบแทนกลับไปที่ผู้ถือหุ้นได้สูงสูงบริษัทนั้นเองเนี่ยจะสามารถซื้อขายที่ PE สูงขึ้นมาได้บริษัทไหนที่ ROE ต่ำนะคะก็ควรจะต้องถูกซื้อขายที่ PE ในระดับที่ต่ำเช่นเดียวกันเรากลับไปย้อนดูว่าราคาหุ้นนะคะในช่วง1เดือน3เดือนที่ผ่านมาขึ้นมาสะท้อนนะคะเรื่องของการเติบโตของกำไรถ้าขึ้นมาสะท้อนแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่า PE ของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาอยู่ในโซนที่แพงละอาจจะมีอัพไซด์ของการลงทุนที่จำกัดนักลงทุนอาจจะต้องกลับไปหาหุ้นที่ตลาดยังไม่ได้เห็นมุมที่เป็นมุมดีของหุ้นเหล่านั้นแล้วราคาหุ้นยังไม่ได้ขึ้นมาสะท้อนกับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหุ้นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนมากกว่าหุ้นที่ขึ้นมาสะท้อนปัจจัยบวกไปหมดแล้ว